แนวสายทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจากถนนลาดพร้าวเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์มีลักษณะเป็นทางโค้งและมีความกว้างช่วงเสาทางวิ่งบริเวณแยกบางกะปิ 43.7 เมตรอีกทั้งยังเป็นบริเวณกลางทางแยกซึ่งไม่ควรมีเสาต่อหม้อกีดขวางการสัญจรบนถนนดังนั้นการใช้คานทางวิ่งชนิดเหล็กจึงมีความเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณนี้รฟม.จึงออกแบบคานทางวิ่งเหล็กสตีลไกด์เวย์บีมให้มีความเหมาะสมตามลักษณะกายภาพของแนวสายทางที่มีรัศมีโค้งน้อยเพียง 72.30 เมตรซึ่งถือเป็นความโดดเด่นของระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลที่สามารถเคลื่อนตัวได้ในจุดที่มีรัศมีวงเลี้ยวที่จำกัดโดยคานทางวิ่งชนิดเหล็กบริเวณแยกบางกะปินี้เป็นจุดที่มีรัศมีโค้งน้อยที่สุดในโครงการโดยการติดตั้งจะใช้คานโค้งเหล็กจำนวน8ชิ้นเป็นคานต่อเนื่อง3ช่วงความยาวรวม 92.43 เมตรน้ำหนักรวม590ตันเริ่มจากติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับน้ำหนักชั่วคราว3จุดจากนั้นยกคานทางวิ่งชนิดเหล็กทั้ง8ชิ้นประกอบบนโครงสร้างเหล็กรองรับน้ำหนักชั่วคราวครั้งละ1ชิ้นเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะทำการยึดรั้งโครงสร้างติดตั้งทางเดินฉุกเฉินและรื้อถอนโครงสร้างเหล็กรองรับน้ำหนักชั่วคราวรฟม.ดำเนินการก่อสร้างคานทางวิ่งและปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิเป็นการบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายทั้งจากการโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงและเชื่อมต่อการเดินทางไปยังระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆรฟม.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนลดปัญหาการจราจรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน